สบายดีพี่น้อง FC ทั้งหลายเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองเช่นอาคาเราเหนือพี่น้องเนาะนี่ข้าพเจ้าพาทุกคน FC พี่ๆน้องๆทุกคนเนาะบ่ว่าจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยมาเบิ่งอยู่นี่มื้อนี้ข้าพเจ้ามาเฮ็ดเวียกพี่น้องเนาะให้กำลังเฮ็ดเฮือนสร้างเฮือนเนาะแล้วเดี๋ยวนี้บ่เคยเฮ็ดเฮือนจะเถื่อแต่ว่าบ่มีเงินจ้างคนอื่นแล้วก็บ่มีเงินจ้างสร้างเขามาเฮ็ดแล้วเฮ็ดเองทั้งหมดเนาะข้าพเจ้ากำศึกษาใน YouTube ในโซเชียลมีเดียเนาะตัวใดเฮ็ดบ่ได้ไม่ศึกษาแล้วก็เบิ่งอยู่ในคลิปอยู่ YouTube เอาแล้วก็เฮ็ดไปเนาะพี่น้องนี่จักได้หรือบ่ได้นี่ก็บ่ฮู้เนาะเฮ็ดตามความสามารถของเฮาเพราะว่ามันเป็นเฮือนเฮาเนาะแนวใดออกมาแนวใดก็บ่ฮู้พี่น้องเนาะกำลังบุกเบิกนี่ไม่ได้เท่านี้แหละ 3-4 คนเนาะหลานไส้ผู้นึงก็เฮ็ดเวียกนักแล้วก็เมื่อยแล้วก็นอนพักอ่ะเดี๋ยวนี้มีแต่เท่านี้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวนี้กำลังเฮ็ดบุกเบิกใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะโอเคให้ทุกคนติดตามกันไปเงี้ยๆอัปเดตแต่ละขั้นตอนให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะบ่ฮู้ว่าสิสำเร็จตอนใดตอนนี้อยู่นี่พี่น้องเนาะนี่อันนี้คือตูบน้อยๆที่เฮาจะนองพักตอนในเวลาที่เฮาเฮ็ดเฮือนเนาะกังวลอยู่คือกันว่าเวลาฝนตกมาน่ะสิเฮ็ดจังใดเนาะเพราะว่าหลังคาก็บ่ค่อยปานใดเนาะแล้วก็เวลาลมมาล่ะโอ้เป็นด้านหยาดเนาะข้างด้านเทิงนี่เฮาเอาไม้หลายๆเล่มข้ามมาเป็นนี่ก็เอาบ่อยู่เนาะพี่น้องนี่มันบ่ขาดหมดหลายชุดหลายบอลในเวลาฝนตกหนาเป็นหัวคือกันแล้วก็นี่คือบอลนอนของเฮาพี่น้องนี่เอาเฟืองเนาะเอาเฟืองปลูกแบบนี้แล้วก็เอาสาเฮาปลูกแบบนี้แล้วก็นอนอยู่นี่เนาะพี่น้องเนาะส่วนอันนี้แม่นเฮาเฮ็ดกันใดแบบยาวๆสูงๆเลยพี่น้องนี่เวลาเฮาตัดหลังคาเนี่ยเฮาสิได้ขึ้นไปบนนี้แล้วก็ถ้าบ่ขึ้นแล้วบ่ถึงเนาะเพราะว่าหลังคามันสูงเฮ็ด2อันนั่นคือที่อยู่เฮาเดี๋ยวนี้เฮากำลังเกี่ยวพี่น้องเนาะนี่นี่มันเล็กเนาะเล็กให้เฮาน่ะสิเฮ็ดค่าท่านมันเป็นเล็บที่10นะเล็บที่10นะเต็มเนาะแล้วอันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นเล็บเบอร์10นะเต็มคือกันแล้วในไฟฟ้าน่ะต่อแต่ท่านี้ยังขึ้นใหม่ในเวลาที่เฮาลงสาวเพื่อนน่ะเฮาจะเอาใหม่ตัวนี้ข้ามไว้ตัวนี้ก็ยากๆพี่น้องเนาะซื้อเอาเนาะบ่มีทุกอย่างต้องซื้อเอาหมดนี่คือคุมเฮือนนะสำหรับหลังนี่มันเก่าคุณเก่าพี่น้องนี่คือไฟฟ้านะสายไฟที่เขาต่อไปที่เขาต่อไปทำพุ่นเพราะว่าบาดาลเขาเจาะอยู่นั่นเนาะและนี่คือขี่หินเนาะแฮขี่แฮกับน้ำของเนาะสายน้ำของเฮ็ดเองทั้งหมดพี่น้องส่วนผสมปูนผสมบ่อนี้เขาเลยเอาสีบางปูนมาลงบนนี้เผื่อจะบ่ได้โยกเนาะบ่ได้โยกนักบ่เสียเวลาเห็นบ่นี่คือบาดาลพี่น้องเนาะคือบาดาลเจาะไปบนนี้แล้วก็เวลาเขามาอาบน้ำเนี่ยเอาไฟเสียบอยู่นี่นะอาบน้ำอยู่หันเลยผ้าสีขาวๆนะปูอยู่หันแล้วก็นอนนั่งอาบอยู่หันเลยสบายบรรยากาศซิวๆพี่น้องนี่ลมเย็นๆบรรยากาศแรงๆนี่โอ้เป็นตายอยู่พี่น้องเอ้ยเวลาเฮาฮิตเฮือนแล้วแม่นเฮาสิอยู่นี่เลยให้ไปกดติดตามกันไปยาวๆเด้อพี่น้อง FC ฝั่งไทยฝั่งเราบ่ว่าจะมาจากประเทศใดก็แล้วแต่ขอบคุณขอบใจหลายๆที่มารับชมเนาะแล้วก็ผู้ใดที่ยังบ่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อSubscribe my channel เนาะพี่น้องเนาะนี่ตอนอยู่นี่คนก็บ่หลายบ่มีไผเฮ็ดเนาะบ่มีเงินจ้างสร้างให้ค่อยเฮ็ดค่อยไปพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องเชนอาคาลาวเดอร์พี่น้องใจร้ายนะนี่คือคลิปแรกที่เฮาเฮ็ดเวียกเพราะว่าคลิปก่อนๆนี่เฮาบ่ได้ถ่ายเนาะเสียดายแต่ว่าข้าพเจ้าสิอัปเดตนะอัปเดตทุกๆขั้นตอนนะให้ท
าผู้ชมเนาะทาง FC PP น้องๆทุกคนในเบิ่งกันบ๊ายบายพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้จบชายเพียรเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อ